นายยูนิภูมิใจเสนอโชกุนมหาศึกชิงอำนาจโชกุนซีรีส์ปลอมยักษ์ของทางดิสนีย์พลัสเรื่องราวของนักเดินเรือที่พัดหลงมาในดินแดนญี่ปุ่นโบราณซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยระบบศักดินาและเท่านั้นยังไม่พอชายผู้นี้เขาก็ดันมาติดอยู่ในยุคของสงครามการต่อสู้ครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเพื่อแย่งชิงอำนาจสูงสุดกลายเป็นโชกุนผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในยุคนั้นความเดิมเมื่อตอนที่แล้วซึ่งถึงแม้อิชิโดะเขาจะยอมเอกสารผ่านทางกามาริโกไปแต่ทว่าเขาก็กลับเลือกใช้วิธีสกปรกโดยสั่งให้ยาบุชิเกะนั้นเปิดประตูให้กับกลุ่มชิโนบิมือสังหารของเขาให้เข้ามาทำการลอบสังหารลูกน้องโทรนึงนะรวมถึงทางด้านมาริโกที่กล้าคิดลองดีกับเขาเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีทช่วยกดครัวหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับผมแอดมินเบมูนวันนี้ผมมีโปรยูทูบพรีเมียมจะมาแนะนำครับโดยราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทสมัครแล้วสามารถเข้าใช้งานได้เลยทั้ง YouTube Premium และ YouTube Music และแถมบริการ VIU Premium ไปด้วยแบบฟินๆสามารถล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ไม่มีโฆษณามากวนใจสำหรับคนที่ใช้บริการที่อื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับพวกเราได้โดยใช้เพียงแค่อีเมลอย่างเดียวก็สามารถสมัครได้ในราคาเริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นและก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทุกเดือนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถแอดไลน์ @cat4k หรือสแกน QR Code ที่อยู่ตรงหน้าแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับตอนที่10ซึ่งหลังจากที่พวกชิโนบิใช้ระเบิดพังประตูเข้ามาที่ด้านในได้แล้วและด้วยแรงของระเบิดลูกนี้มันถึงทำให้ท้ายที่สุดแล้วทางด้านมาริโกะเธอก็ต้องจบชีวิตลงและพอทางฝั่งยาบุชิเกะเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็ได้เอาแต่พูดพึมพำบ่นกับตัวเองว่ายกโทษให้ข้าด้วยยกโทษให้ข้าด้วยก่อนที่เช้าวันต่อมาทางด้านผู้ที่รอชีวิตที่เหลือต่างก็ค่อยทยอยเดินทางออกจากโอซาก้าซึ่งเช้านี้ทางฝั่งของคณะอุปราชพวกเขาต่างก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนว่าที่ปราสาทโอซาก้านั้นมันก็ไม่หลงเหลือความปลอดภัยอะไรอีกแล้วและพอทางด้านโทรนั้นรู้เรื่องนี้เขาก็เลยรีบส่งสารประท้วงกลับให้กับอิชิโดะอ่านว่าโทษฐานที่โอซาก้าก็ทำให้มือดีที่สุดของเขานั้นต้องตายจึงนำให้เขาก็เลยตัดสินใจที่หนีออกจากเอโดและไม่คิดยอมจำนนและกำลังจะเปิดศึกสู้รบกับเขาในไม่ช้านี้และเท่านั้นยังไม่พอตอนนี้ทางด้านอิชิโดเขาก็ยังพยายามปลุกปั่นเรื่องอีกว่าอุบายช่วยที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นมันก็น่าจะเป็นแผนการของทางด้านโทรนึงนะที่หวังให้พวกเรานั้นแตกคอกันและเขาก็ยังพูดบอกต่ออีกว่ามันก็จะไม่มีการจัดพิธีศพชาวคริสให้กับทั้งฝั่งมาริโกทั้งนั้นเพราะมาริโกเธอก็เป็นสายเลือดสายเดียวกันกับที่เคยสังหารพ่อของนักหญิงโอจิบะซึ่งพอได้ยินแบบนี้จึงถามโอจิบะเธอก็เลยพูดตอบกลับทุกคนที่อยู่ในที่นี้ไปว่ายังไงข้าก็จะจัดงานศพที่สมเกียรตินี้ให้กับทางด้านมาริโกเพื่อนสนิทของข้าและหลังจากเสร็จพิธีพวกท่านก็คอยคิดเรื่องการลงมติการทำสงครามในครั้งนี้ต่อและกันและหลังจากนั้นอิชิโดะเขาก็เดินทางมาพบกับยาบุชิเกะก่อนที่ยาบุชิเกะเขาก็จะพูดบอกอิชิโดะกลับไปว่าข้าก็คิดว่าการบุกเข้าไปในครั้งนี้ท่านก็แค่ต้องการจับตัวท่านหญิงมาริโกะซึ่งข้าก็ไม่คิดเลยว่าท่านจะสั่งให้ชิโนบิสั่งให้พวกเขานั้นฆ่าปิดจ๊อบนางทิ้งแบบนี้ส่วนตอนนี้ทางด้านจอนซึ่งเช้านี้คนของคิยามะเขาก็เดินทางมาพบกับจอนตั้งแต่เช้าตรู่ก่อนที่ทำการส่งเอกสารอนุญาตให้จอนนั้นสามารถเดินทางกลับที่เรือของเขาได้ก่อนที่บาทหลวงมาตินจะเดินเข้ามาพูดคุยกับจอนว่าตอนนี้ทุกครอบครัวที่เคยตกเป็นตัวประกันของอิชิโดะพวกเขาต่างได้รับอิสรภาพให้สามารถเดินทางเข้าออกจากโอซาก้าแห่งนี้ได้แล้วก่อนที่จะพูดบอกอีกว่าหลังจากนี้พวกเขาก็กำลังเตรียมจะทำศึกเตรียมจะทำสงครามกับนายเก่าของท่านก่อนที่มาตินเขาจะพูดบอกความลับบางอย่างให้กับจอนได้รู้ว่าก่อนที่มาริโกนั้นเธอจะตายเธอก็ได้ขอร้องให้ศาสนจักรให้ไว้ชีวิตเขาและตอนนี้ข้าก็ได้ทำตามคำขอร้องนั้นเรียบร้อยแล้วและข้าก็ขอให้เจ้านั้นโชคดีและมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปในแบบที่เจ้าควรจะเป็นซึ่งพอได้ยินแบบนี้จอนเขาก็เลยรู้สึกเจ็บปวดหัวใจ
ร้องกันร้องไห้ออกมาและพอเขาได้พบกับทางนั่นยูบิจิเกะเขาก็เลยพูดขอร้องให้จอนนั้นให้ช่วยพาตัวของเขานั้นเดินทางไปยังประเทศอังกฤษในบ้านเกิดของจอนแต่ทันทีที่จอนกับยาบุจิเกะเดินทางกลับไปถึงที่หมู่บ้านพวกคนทั้งคู่กลับพบว่าเรือของจอนนั้นก็ถูกทำการเผาและจมเรือของเขาจนมันก็ไม่เหลืออะไรอีกต่อไปและเท่านั้นยังไม่พอทางด้านโอมิเขาก็ยังสั่งให้คนของเขาทำการปลดอาวุธดาบของยาบุจิเกะก่อนที่เขาจะพูดบอกกับลุงต่อวันนี้มันก็เป็นคำสั่งของนายท่านโทรนึงนะก่อนที่สหายคุณสนิทของจอนจะพูดบอกกับจอนไปว่ามันจะมีคนบางกลุ่มแอบเข้ามาโจมตีเรือเอลัตมุสของท่านและข้าก็เชื่อว่าพวกมันก็น่าจะเป็นพวกคริสเตียนเพราะพวกมันนั้นก็รู้ตำแหน่งที่สามารถโจมตีเรือของท่านอย่างชัดเจนแถมสหายญี่ปุ่นของจอนคนนี้เขาก็ยังพูดบอกต่ออีกว่าท่านโทรนึงนะเขาได้ทำการสืบหาพร้อมกระจัดการฆ่าปิดจ็อบทุกคนจนกว่าจะเจอเบาะแสและก็หาตัวได้ว่าใครที่แอบช่วยเหลือพวกคริสเตียนพวกนี้และหลังจากที่ยาบุจิเกะโดนลากให้มาพบกับโทรนึงะก่อนที่โทรนึงะจะพูดบอกกับยาบุจิเกะไปว่าทุกอย่างที่เจ้าทำในคืนวันนั้นตัวข้าก็รู้เรื่องทั้งหมดแล้วเพราะในตอนนั้นนางนายของมาริโกะเธอก็ได้เขียนข่าวมาบอกกับโอมิว่าเจ้าก็เอาแต่พูดคำว่ารู้สึกผิดและก็ขอให้มาริโกะอโหสิกรรมให้กับเจ้าจึงทำให้โทรนังงะข่าวก็เลยสั่งให้ยาบุจิเกะนั้นรับโทษอันอัปยศนี้โดยสั่งให้เขาทำการฆ่าปิดจ๊อบตัวเองภายในวันพรุ่งนี้ก่อนที่ทางด้านจอนข่าวจะเดินเข้ามาพูดคุยกับท่านหญิงฟูจิพร้อมกับจ้องมองไปที่ตรงบริเวณที่มาริโกะเธอก็เคยนั่งอยู่และพูดบอกกับฟูจิไปว่าต่อจากนี้พวกเราก็จะไม่มีล่ามอีกต่อไปแล้วและหลังจากที่โทรนังงะได้รับข้อความลับที่ทางด้านท่านหญิงโอจิบะฝากมาให้กับชายาของเขาก่อนที่พวกเธอจะเดินทางออกจากโอซาก้าซึ่งหลังจากที่โทรนังงะได้อ่านข้อความของจดหมายฉบับนี้สีหน้าแววตาของเขานั้นมันก็เปลี่ยนไปก่อนที่คำคืนวันเดียวกันนี้เองทางด้านฟูจิเธอก็จะมาพูดบอกลาจอนพร้อมกับพูดบอกกับจอนไปว่าตอนนี้มันก็หมดหน้าที่ของเธอที่มีกับทางด้านจอนแล้วเธอก็เลยอยากจะมาบอกลาก่อนที่ตวงเธอจะไปทำการบวชชีก่อนที่เช้าวันต่อมาทางด้านจอนข่าวก็มาขอพบกับทางด้านโทรนึงนะก่อนที่เขาจะได้รู้ความจริงอีกอย่างว่าสหายที่เป็นชาวบ้านที่เขาก็รู้จักมักคุ้นตั้งแต่วันแรกที่เขาถูกจับมาที่เกาะแห่งนี้ข่าวก็กลับไม่ใช่ชาวประมงแต่กลับเป็นสุดยอดสมุนไพรเป็นสายลับเป็นสปายกับท่านโทรนึงนะเพื่อคอยสอดแนมพวกคริสเตียนซึ่งพอได้ยินแบบนี้จอนก็เลยพูดบอกกลับไปว่าข้าก็จะขอพูดกับนายท่านของท่านเป็นภาษาญี่ปุ่นสักครั้งก่อนที่เขาจะเริ่มต้นพูดบอกโทรนังงะว่าเขาก็อยากให้ท่านปล่อยพวกชาวบ้านพวกนี้ปล่อยให้เขาเป็นอิสระเพราะตัวของเขานั้นก็ไม่อยากให้เกิดการนองเลือดนี้เกิดขึ้นส่วนการที่เรือของเขาก็ถูกเผาจนมันก็พังจมลงสู่ก้นทะเลในครั้งนี้แท้จริงแล้วเขาก็คิดว่าทางด้านมาริโกะเธอก็น่าจะเป็นคนสั่งให้เผาเรือลำนี้ทิ้งซะเพื่อขอร้อยพวกคริสเตียนพวกนั้นยอมไว้ชีวิตให้กับข้าและข้าก็อยากจะขอร้องให้ท่านหยุดตามล่าคนในหมู่บ้านแห่งนี้ที่พวกเขาก็อาจจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ทางด้านจอนจะพูดบอกต่ออีกว่าข้าก็ขอเสนอให้ท่านเอาชีวิตของข้าเพื่อแลกกับปล่อยให้หมู่บ้านแห่งนี้ปล่อยให้พวกเขาทุกคนนั้นกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติสุขก่อนที่เขาจะพูดตะโกนเสียงดังพร้อมกับทำการชักมีดออกมาเพื่อคิดจะใช้มันแทงทะลุเข้ากลางหัวใจของเขาแต่ทว่าทางด้านโทรนังงะเขาก็สามารถเข้ามาห้ามได้ทันเวลาซึ่งในที่สุดคำขอร้องของจอนนั้นมันก็ได้ผลเพราะตอนนี้ทางด้านโทรนังงะเขาก็สั่งให้ยกเลิกในการตามล่าหาตัวคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผาเรือของจอนและปล่อยพวกชาวบ้านแห่งนี้ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขอีกครั้งหนึ่งก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้คนนี้เองในขณะที่ยาบุจิเกะเขากำลังเดินทางมาหาโทรนังงะจึงทำให้โทรนังงะเขาก็เลยพูดเล่าพูดบอกกับยาบุจิเกะไปว่าจริงๆแล้วก่อนที่มาริโกะเธอจะตายเธอก็ได้ทำการต่อรองกับทางด้านศาสนจักรและข้าก็ตกลงว่าให้สามารถทำลายเรือของจอนเพื่อแลกกับชีวิตของเขาเพราะทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนในการทดสอบกับทางด้านจอนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่พวกเรานั้นจะออกรบแต่ก่อนที่ถึงวันนั้นเขาเองก็จำเป็นต้องทำการต่อเรือขึ้นมาใหม่และท่านยังไม่พอก่อนที่ทางด้านยาบุจิเกะเขาจะตาย
ข่าวก็อยากที่ฟังแผนการรบของโทรนังงะในครั้งนี้ว่าโทรนังงะจะสามารถเอาชนะศัตรูที่มีกำลังที่มากกว่าหลายเท่าตัวได้อย่างไรกันจึงทำให้โทรนังงะก็เลยยอมพูดเล่าว่าเพราะมาริโกเธอก็ได้ทำในสิ่งที่กองทัพของเราทั้งหมดก็ไม่สามารถทำได้เพราะตัวเธอนั่นล่ะจึงทำให้โอจิบะเธอก็เลยเริ่มเบื่อหน่ายกับการเป็นพันธมิตรให้กับทางด้านอิชิโดะนางจึงได้เขียนจดหมายแบบลับๆพร้อมกับส่งมาให้กับข้าว่าตัวนางนั้นก็จะไม่ยอมให้กองทัพของทายาทเข้าร่วมศึกสงครามในครั้งนี้และถ้าหากเป็นแบบนั้นจริงในศึกนั้นอิชิโดะเขาก็จะไม่มีตราสังกัดซึ่งนั่นมันก็จะทำให้คณะอุปราชก่อหันไปเป็นปรปักษ์กับเขาและถ้าหากแผนการทุกอย่างของข้ามันก็สามารถดำเนินไปตามนั้นได้จริงฝันของข้านั้นมันก็จะเป็นจริงและหลังจากนั้นข้าก็จะทำการสานฝันในเอโดะโดยเริ่มจะสูงการอำนาจของข้าให้ประเทศนี้มันก็ปราศจากศึกสงครามอีกต่อไปและหลังจากที่ยาบุจิเกะตายแล้วทางด้านจอนเขาก็จะพาทั้งหญิงปูจิร้องกับขอร้องให้เธอนั้นเอาเท่ากระดูกของสามีพร้อมกับลูกของเธอโปรยทุลีลงสู่ก้นทะเลก่อนที่ยิงด้านจอนนั้นจะเอาสร้อยลูกกังเขนที่มาริโกเธอนั้นก็สวมติดตัวเอาไว้ตลอดโยนมันสู่ใต้ท้องทะเลแห่งนี้ด้วยเช่นกันและทันทีที่เขากลับขึ้นฝั่งเขากับพวกชาวบ้านต่างก็ช่วยกันดึงซากของเรือของเขาให้มันกลับขึ้นมาบนฝั่งเพราะตัวของเขาก็อยากที่จะซ่อมมันให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในหมู่บ้านแห่งนี้ทางด้านโทรนังงะเขาก็ยืนจ้องดูมันด้วยความตั้งใจและรอว่าสักวันหนึ่งทุกอย่างที่เขาฝันและวางแผนเอาไว้ทั้งหมดนั้นมันก็จะเกิดขึ้นและเป็นจริงอย่างที่เขาคิดเอาไว้และตอนที่10ตอนสุดท้ายของโชกุนก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบซีรีส์เรื่องนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิตด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ